นี่ครับก็จะเป็นปฏิทินแบบนี้เลยนะครับเหรียญมีสีเงินนะครับสีทองแดงแล้วก็สีทองคลอดแล้วเดี๋ยวออกมากี่ตัวเอา2ตัวพอเนาะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมก็หลังจากนะครับกิจกรรมวันเด็กนะครับจบลงไปนะครับก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้ก็เริ่มงานกันแล้วทำงานกันต่อเลยนะครับนี่ก็ได้อันนี้มานะครับสั่งจองนะครับอันนี้ผมสั่งเองเนาะของเมกสตอรี่นะครับเหรียญ1ชุดนะครับจะเป็นเหรียญแล้วก็เป็นปฏิทินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูปฏิทินนะครับอันนี้ชุดอะไร888หรือ800เท่าไหร่นะครับชุดเท่าไหร่นะ800 888นะครับก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับ FC สามารถสั่งได้นะครับก็ผ่านไลน์ Official นะครับของแอดมินนะครับติดต่อแอดมินได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นปฏิทินแบบนี้เลยนะครับนี่องค์ปู่ปาริจิตนาคราชนะครับ2566 2013นะครับเอาไปแปะไว้ที่บ้านนะครับเป็นมงคลครับก็เป็นรูปองค์ปู่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปติดไว้ในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นปฏิทินแล้วก็เป็นเหรียญนะครับเนี่ยในส่วนเหรียญก็จะเป็นตัวนี้อันนี้มีชื่อผมด้วยชื่อเมกสตอรี่ชื่อเมกก็คือในนามผมสั่งเองนะครับก็ FC ท่านไหนนะครับยังสนใจนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับเปิดให้ดูนะครับอันนี้ห่อแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับจะมีทั้งหมด3เหรียญมีสีเงินนะครับสีทองแดงแล้วก็สีทองนะครับนี่ครับตามแบบนี้เลยจะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเก็บนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้านหลังเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูสีหนึ่งเนาะจะดูจะเป็นสีเงินดีกว่านี่ครับนี่สีเงินจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับด้านหลังด้านหน้านี่ครับใส่สลับไว้แบบนี้นะครับโอเคผมจะเก็บไว้ก่อนเอาไปไว้ในบ้านนี่แหละครับนี่นะครับผมก็ในส่วนของแปลงผักผมก็จะไปเอาฟางในนานะครับเอามาใส่ปกไว้นะครับปกคลุมไว้ให้มันชุ่มนะเพื่อให้มันชุ่มน้ำจะได้ออกผลผลิตเร็วๆนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับก็ตรงนี้มันว่างพอดีครับถ้าเกิดเดี๋ยวไปทำในนาเห็น FC หลายท่านว่าบอกว่าทำไมไม่ไปทำในนานะครับบางทีก็ในนาอาจจะเป็นสวนดอกไม้นะครับเห็นได้กินแว่วๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับก็ถ้าตรงนี้มันก็จะไม่ได้รื้อนะครับถ้าในนาถ้าเกิดรื้อออกมาก็เสียดายเนาะถ้าตรงนี้ก็รื้อออกไปถ้าเกิดว่าปลูกเสร็จแล้วรื้อแล้วก็กบเหมือนเดิมมันก็ปกติแล้วครับนี่ใบยี่หร่านะครับก็ลงดินเรียบร้อยนะครับนี่ให้ออกผลผลิตเยอะๆเดี๋ยวเก็บไปผัดนะครับส่วนนิกกี้น้อยนะครับตอนนี้ก็เข้านอนแล้วเรียบร้อยเป็นเวลานอนนะครับของนิกกี้ส่วนเวลาตื่นเขาก็5โมงนะครับเจ้าเทาปูผาเยี่ยมไว้เห็นบอกได้นึ
วัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็รู้นะนี่ตลายก็อยู่นู่นเดี๋ยวจะหาผ้ามาปูให้นะครับผมว่ามันใกล้แล้วล่ะใกล้จะคลอดแล้วเดี๋ยวออกมากี่ตัวเอา2ตัวพอเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะมีคนจองแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับก็สามารถจองได้นะครับลูกเจ้าลายนะครับไม่รู้ว่าจะออกมากี่ตัวเนาะก็น่าจะเอากลับบ้านทั้งหมดแล้วล่ะครับแล้วก็ไอ้ลูกเขาหย่านมแล้วก็ส่งต่อแล้วก็จะเอาแม่เขาไปทำหมันนะครับเดี๋ยวตัวเมียนะครับเดี๋ยวประสานลองคุยกับพี่เมย์ดูมันมีกี่ตัวอยู่เนี่ยน่าตัวเมียน่าจะมี2ตัวนะครับเอาตัวเมียไปทำหมันก็จะควบคุมได้นะครับเนี่ยตัวที่รักของนิกกี้นี่นี่เดี๋ยวหาผ้ามาปูให้ครับนิกกี้เป็นพ่อเลี้ยงนี่นี่ตัวอื่นเข้าบ้านด้วยไม่ยอมแต่เจ้าลายเข้าได้บ้านน้อยหน้าบ้านเขาเนี่ยนี่ครับมาดูผักที่หวานไปแล้วนะครับคาดว่าน่าจะอีกประมาณวัน2วันก็เริ่มงอกแล้วคิดว่าเนาะจะติดบ่เนาะฟังกลุ่มไว้นะครับนี่ส่วนที่ไอ้ที่เป็นโล่งๆอยู่เนี่ยก็คือไม่มีเมล็ดผักนะครับเมล็ดผักจะอยู่เป็นขั้นบันไดนะครับก็เป็นสวนผักเล็กๆนะครับก็ทำลองดูนะครับว่ามันจะติดไหมนี่แทบจะไม่ได้ขุดนะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผลผลิตออกก็จะเอาไปแจกนะครับมันก็จะมีคะน้านะครับตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นคะน้าส่วนตัวกลางขั้นกลางนี้ก็จะเป็นสลัดนะครับตัวล่างก็จะเป็นโหระพาตรงข้างบนด้านหลังตรงนู้นนะครับเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็ขั้นล่างก็จะเป็นแตงกวานะครับเดี๋ยวให้งอกก่อนครับให้เมล็ดเขางอกก่อนให้โตได้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะหาคาดไอ้เขาเรียกกันเนาะคานครับหาคานมาใส่ให้เข้าปีนให้เข้าไต่นะครับก็อาจจะไม่สูงมากก็จะทำให้เก็บง่ายนะครับผลผลิตนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ปลูกไม้ที่เป็นเครือนะครับผมเคยปลูกแต่ธรรมดาเป็นผักไอ้ลุกๆธรรมดานี่ก็มีต้นมะกอต้นนี้ก็ไม่น่าจะโตอยู่โตขึ้นเรื่อยๆนะนี่ก๊อกน้ำเราก็มีแล้วเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมีตังจะซื้อเป็นซิงค์ล้างจานแบบยกได้นะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อล้างจานนะครับเอาแบบยกได้ดีกว่านี่ครับบ้านน้อยหลังบ้านน้อยนะครับนี่ก็จะมีตอนนี้ก็ยังรกๆอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นเต็นท์นะครับกลางชั่วคราวเดี๋ยวอันนี้แล้วก็เผื่อจะทำอะไรก็สามารถพับเก็บได้นะครับพอได้กันฝนกันแดดได้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม